พลเอกนิพัทรรับสุทินทาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมลั่นพร้อมหนุนนโยบายรัฐบาลพลเอกนิพัทรรับสุทินทาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมลั่นพร้อมหนุนนโยบายรัฐบาลเล็งปรับวิธีการคัดเลือกทหารกองประจำการวันที่3กันยายน2566พลเอกนิพัทรทองเล็กอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่านายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เชิญตนไปพูดคุยแล้วแจ้งให้ทราบว่าจะให้มาช่วยงานที่กระทรวงกลาโหมโดยให้มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยมอบหมายงานบางส่วนให้แล้วเป็นนโยบายของรัฐบาลอาทิการปรับวิธีการคัดเลือกทหารกองเกินการปรับโครงสร้างกองทัพการทำหน่วยทหารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงมากขึ้นโดยหน่วยทหารใดที่มีโรงพยาบาลทหารก็ให้เปิดรับรักษาประชาชนเพิ่มมากขึ้นการใช้พื้นที่ของทางราชการทหารให้เป็นประโยชน์ทางด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและการทำกองทัพให้ทันสมัยเป็นต้นปัจจุบันนี้หน่วยทหารเราไม่ได้ไปรบกับใครแล้วแต่ละประเทศก็ต่างทำมาหากินกันประเทศเพื่อนบ้านเราก็พูดกันรู้เรื่องหมดเป็นเพื่อนกันหมดแล้วทหารก็มาทำให้ประชาชนได้กินอิ่มนอนอุ่นกันโดยตนเตรียมจะยื่นหนังลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับพลเอกนิพัทรได้รับการขานรับอย่างกว้างขวางจากฝากฝั่งผู้สนับสนุนฝ่ายเสรีนิยมเพราะมีภาพลักษณ์เป็นนายทหารประชาธิปไตยก่อนหน้านี้เคยได้รับการคาดหมายว่าอาจจะได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมหากพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จโดยมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งนี้พลเอกนิพัทรเป็นนักเรียนเตรียมทหารตท.14และนักเรียนนายร้อยจปร.รุ่น25ซึ่งนายทหารรุ่นนี้ก้าวขึ้นเป็นผบ.ทบ.ถึง2คนคือพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรและพลเอกธีรชัยนาควานิชติดร้อยตรีครั้งแรกเป็นผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์หรือรัชกาลที่21รออเป็นสายเลือดทหารเสือราชินีเช่นเดียวกันเคยเป็นเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารอย่างยาวนาน4ปีก่อนโยกเข้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและปลัดกลาโหมก่อนถูกรัฐประหารในปี57ในปี2546พลตรีนิพัทรยศในขณะนั้นเคยเป็นตัวแทนกองทัพไทยไปเจรจาลับกับแม่ทัพทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานรัฐบาลไทยโดยผบ.สูงสุดขณะนั้นคือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ได้อนุมัติให้จัดทหารช่างไทย1กองร้อยไปสร้างสนามบินบาแกรมในสงครามอัฟกานิสถานในปี2547ประธานาธิบดีบุชมาเยือนประทศไทยพลโทนิพัทรยศขณะนั้นได้รับเชิญให้ไปจับมือกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจอร์จดับเบิลยูบุชที่บกทบเป็นนายทหารที่ทำงานแบบไม่เปิดเผยให้รัฐบาลมาโดยตลอดเพราะสนิทสนมกับผู้นำต่างประเทศอาทิพลเอกฮุนมาเนตและพลเอกมินอ่องไหลและกองทัพสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นต้นอดีตทะลุวังแฉบุ้งทำร้ายจนทนไม่ไหวแจงชัดก้าวไกลอยู่เบื้องหลังหรือไม่เมนูพลอยอดีตทะลุวังแฉบุ้งทำร้ายจนทนไม่ไหวรับอยู่ไปมองไม่เห็นอนาคตแจงชัดพักก้าวไกลอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวหรือไม่
วันที่4กันยายน2566เมนูสุพิชชากับพลอยเบนจมาพรอดีตสมาชิกกลุ่มทะลุวังให้สัมภาษณ์แฉบุ้งทะลุวังผ่านทาง YouTube CSILA Channel ตอนหนึ่งพลอยระบุว่าแม้บุ้งจะไม่เคยลงไม้ลงมือแต่จะแสดงออกเช่นปิดประตูใส่หน้าตะคอกใช้คำพูดรุนแรงหากไม่พอใจหรือถูกขัดใจโดยไม่เคยขอโทษแม้เราจะไม่ทำอะไรผิดก็ตามด้านเมนูเผยว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันบรรยากาศในห้องแย่มากเป็นเหมือนนรกทุกคนไม่มีความสุขแม้ทุกคนอึดอัดแต่ไม่มีใครกล้าทำอะไรเมนูพลอยอดีตสมาชิกทะลุวังส่วนเรื่องพรรคก้าวไกลอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวจริงหรือไม่นั้นพลอยตอบว่าไม่จริงไม่มีพรรคการเมืองเกี่ยวข้องเลยศาลยกคำร้องขอเพิกถอนประกันมุ่งตะวันประท้วงที่พรรคเพื่อไทยขณะที่เมนูตอบว่าจริงๆพรรคก้าวไกลโดนมุ่งด่าเยอะมากตั้งแต่สมัยนักเรียนเลวแล้วช่วงหนึ่งไปสัมภาษณ์ที่พรรคก้าวไกลก็ทำให้มุ่งไม่พอใจและด่าผ่านเราทำให้เรารู้สึกแย่สรุปคือไม่มีใครอยู่เบื้องหลังเขาเป็นคนมีความคิดเป็นของตัวเองคือใช้ความรุนแรงในการเคลื่อนไหวเลยไม่มีพรรคไหนอยู่เบื้องหลังแน่นอนโดนด่าเปิงหมดส่วนเงินที่ใช้ในการเคลื่อนไหวนั้นพลอยเผยว่าส่วนหนึ่งเป็นเงินของแฟนเขาไม่รู้ว่าเบื้องหลังเป็นยังไงที่รู้แน่ๆคือมีแหล่งทุนจากต่างประเทศมาสนับสนุนแต่เงินอยู่ที่บัญชีบุ้งซึ่งเขาเอาไว้ใช้ดูแลทุกคนพลอยเผยว่าจุดที่ออกมาจากทะลุวังคือโดนบุ้งทำร้ายจนทนไม่ไหวโดนทำร้ายจากคำพูดมองไม่เห็นอนาคตเป็นชีวิตที่ไม่มีทางออกโดยสิ่งที่เขาทำร้ายคือใช้คำพูดรุนแรงลดทอนคุณค่าทำให้เรารู้สึกไม่มีค่าเช่นเขาจะบอกว่าถ้าไม่มีเขาเราจะอยู่ยังไงด้านเมนูเล่าว่าคล้ายๆพลอยมีการทำร้ายความรู้สึกมากถ้าเราเหนื่อยเราจะผิดถ้าอยู่นิ่งๆเราจะผิดซึ่งเครียดมากจากคนร่าเริงทำให้ตื่นมาไม่อยากทำอะไรเลยกลายเป็นว่าช่วงนั้นเรารู้สึกไม่เหลือใครเลยเหมือนอยู่ในลัทธิที่สัมผัสได้ถึงความท็อกอีกตัดสินใจนานมากเจนนี่เสียดายชอบหลังนี้สุดๆแต่ต้องประกาศขายบ้านเผยเหตุเผยภาพบ้านหลังงามหลังใหญ่ตัดสินใจนานมากเจนนี่เสียดายชอบหลังนี้สุดๆแต่ต้องประกาศขายบ้านเผยเหตุเป็นผู้หญิงขยันทำงานเก่งสวยและรวยมากนักร้องสาวคนดังเจ้าของค่ายได้หมดถ้าสดชื่นเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นล่าสุดโพสต์ภาพบ้านหลังหนึ่งพร้อมประกาศขายบ้านด้วยความเสียดายว่าปล่อยขายบ้านหลังนี้นะคะตัดสินใจนานมากกว่าจะขายเพราะเสียดายชอบหลังนี้สุดๆตรงข้ามคลับเฮาส์ตรงข้ามสระว่ายน้ําใหญ่และสวนของโครงการแต่เสียดายไม่มีเวลาดูแลน้องเลยใครใจโทนะคะ